ดีค่ะดิฉันจามสุรีจากสมศักดิ์ค่ะทีมงานรักบ้านเกิด .com นะคะวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาลงพื้นที่ในจังหวัดพะเยาค่ะในพื้นที่ของตำบลสันป่าม่วงนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่เขาบอกว่ามีในเรื่องของการปลูกไผ่นอกฤดูนะคะซึ่งมีพื้นที่เนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็สร้างรายได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกับคุณพี่ประยุทธ์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะเป็นเจ้าพ่อในเรื่องของไผ่นอกฤดูกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในพื้นที่ของพะเยาเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักถ้าพูดถึงไผ่หวานนอกฤดูคุณพี่ประยูนคะสำหรับไผ่ที่ดีเนี่ยต้องเป็นยังไงบ้างคะสำหรับไผ่เปาะตรงนี้ค่ะไผ่ที่ดีนะครับเขาจะต้องดูแลค่ะดูแลต้นแม่มันนะครับต้นแม่มันมีต้นแม่มันสมบูรณ์แล้วก็ไหว้แม่นี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับไหว้ขอเนี่ยนะค่ะถ้าเขาไหว้บ่เป็นมันก็จะนอก็จะตายหมดเนี่ยเนาะขอมันว่านอมุ่ยเนี่ยเนาะขอมันเนี่ยจะสมนะครับเขาต้องไหว้แม่ให้เป็นแล้วก็ไหว้นอดีนอออกจากดินมาค่ะเนาะนอออกจากดินมาค่ะนอที่ตาลอยๆเนี่ยเขาไหว้ว่าได้มันจะล่มอย่างนี้นะครับการที่จะเอาแม่เป็นแม่พันธุ์เนี่ยก็ต้องเอานอขนาดนั้นนอเงามันนะครับนอเงาตีออกมาใหม่ๆเนี่ยตีมันออกลอยๆเนี่ยเขาก็ฮักเอามาช้ำนะครับเอามาเป็นแม่พันธุ์มันนะครับตีเขาฟางครบมันเนี่ยก็คือนอมันขาวนะครับเนาะมันขาวนะครับขาวงามตานะครับเสียได้ราคาดีนะครับคือต้นไผ่นี่มันสมบูรณ์ดีนะครับเขาต้องเริ่มจากต้นการร่างกอนะครับร่างกอหมายถึงตัดต้นแก่ออกไหว้แม่คือพอดีนะครับแล้วก็เอาปุ๋ยคอกใส่ปุ๋ยซอกใส่แล้วก็เอาฟางกบนะครับฟางกบแล้วก็หื้อน้ำนะครับหื้อน้ำแล้วก็ปุ๋ยมักพ่องปุ๋ยน้ำมักนี่นะครับปุ๋ยคอกปุ๋ยน้ำหมักต่างๆครับค่ะก็คือพูดง่ายๆก็คือดูแลตกแต่งกอไหนกิ่งไหนที่ดูแล้วไม่สามารถเป็นแม่พันธุ์ได้ก็ตัดออกไปแล้วก็ล้างให้สะอาดคุมด้วยฟางอีกทีผมเลยฟางค่ะมันจะทยอยออกเรื่อยๆนะครับค่ะต้นไผ่แต่ละต้นเนี่ยวันนี้ของผมนี่จะตัดนอทุกวันนะครับเนาะวันนี้ตัดกอนี่วันปลูกตัดกอนั่นนะครับเนาะมันจะทยอยกันซับเปลี่ยนกันตัดแต่มีการตัดทุกวันนอนะครับแล้วไผ่นอกฤดูของคุณพี่ไผ่เปาะตรงเนี้ยเดือนไหนถึงเดือนไหนที่มีผลผลิตมากที่สุดแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคุณพี่ประยูนมากที่สุดของผมนี่จะเริ่มแต่งกอประมาณเดือนตุลาค่ะตุลาพฤศจิกาออกเนาะค่ะถึงเดือนมิถุนาค่ะแต่เดือนที่เยอะๆที่สุดก็เริ่มมีนาเมษาพฤษภาค่ะเพราะว่าจะเป็นช่วงที่อากาศร้อนละจ้ะครับก็น้องไม้นี่มันจะบ่ชอบหนาวละเลยค่ะถ้าหนาวเนี่ยมันจะออกมาเยอะวันละ10โลอะไรพวกเนี้ย10โล15โลค่ะจากมีนามากับประมาณ5 6 7 10ไปเรื่อยๆถึง100กว่านะเป็นบางวันนะครับค่ะก็คือพูดง่ายๆนะคะว่าไผ่นอกฤดูของคุณพี่ประยูนเนี่ยจะสร้างรายได้ในช่วงของหน้าร้อนนั่นเองซึ่งค่อนข้างจะได้เกือบ100กิโลกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราได้เทคนิคดีๆหลายอย่างกันเลยทีเดียวต้องขอขอบคุณคุณพี่ประยูนมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามในเรื่องราวของการเกษตรสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์rakbanked.com นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันจามสุรีจากสมศักดิ์และทีมงานต้องลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ